สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Murder to Kill or Not to Kill นั่นเองวู้ฮู้ซึ่งภาคนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาค2ของการแย่งชิงบัลลังก์แบบโหดมันฮาสุดๆมาดูดีกว่าว่าใครจะได้เป็นพระราชาในเมืองแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญพระราชาขึ้นบนบัลลังก์ได้เลยดีเหมือนกันนะเนี่ยมีองครักษ์คอยปกป้องฉันตลอดเลยว่าแต่ทำไมแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าฉันฆ่าคนไปหมดแล้วนะสินี่แกก็อะไรนะโอ้พอดีว่าแถวนี้ยุงเยอะนะครับเขาก็เลยฉีดยาฆ่าแมลงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพระราชาคนที่จะได้ของรานมันมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นฉันเชื่ออย่างนะอะไรนะอะไรของคลองนะโอ้แถวนี้มันติดกับคลองแสนแสบนะครับพระราชาน้ำมันเลยดูเน่าๆนะครับเนี่ยไอ้หัวหยิกฉันนึกถึงทาโกยากิทุกครั้งที่เห็นหัวแกเลยโอ้ยมหาดเล็กฉันว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันดูแปลกๆนะเนี่ยไม่แปลกหรอกครับพระราชาผมเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาจากการเป็นทหารอย่างดีเอาละโอกาสนี้คือโอกาสดีในการคลองบัลลังก์ลาลาลาเอาชุดของแกมาหลบหน่อยแม่จะเดินลา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 โอ้พระราชาคนไม่อะไรเหรอผมจะดูดวงไอ้พระราชาเฉยๆนะเอามันไปประหารรู้สึกว่าจะมีใครอยากยึดครองบัลลังก์เหมือนฉันเหมือนนะขอโทษครับพระราชาและแกคือใครนะฮะผมคือคณะละครเต้นจำบะนะครับผมจะมาสร้างความบันเทิงให้กับพระราชาอย่านึกว่าฉันไม่รู้นะเอ้ยพระราชาอยากฟังเพลงอะไรรีเควสต์มาได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเต้นเพลงยังดำให้ฉันดูหน่อยได้เลยครับยังดำยังดำดำไปเลยดำไหมล่ะแกเอามันไปอยู่ห้องมืดเลยมีคนตายก่อนหน้าฉันอีกแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วนะเนี่ยและนี่คือใครเนี่ยฮะดูเป็นคณะจำบะอีกคนหนึ่งนะคะแต่งตัวเยอะเกินไปหรือเปล่าพอดีช่วงนี้แฟชั่นที่สยามกำลังมานะคะอะโต้บึ้มพึมอะโต้บึ้มพึมจะทำยังไงถึงจะลอบฆ่าพวกมันได้นะคะลอบฆ่าอะไรนะเพลงนะคะพระราชาโอเคมอนเปเกบอนบีบานาวคางูอะค่ะฉันว่าฉันจับแกได้แน่เอามันไปฆ่าทิ้งโอ้อุตส่าห์แต่งตัวมาซะสวยเรามาถึงครึ่งชีวิตแล้วนะคะท่านพระราชาคะคือว่าไม่ลองจิบกาแฟดูหน่อยนะคะกาแฟนี้เป็นกาแฟขี้ชะมดเลยนะคะไม่เอาฉันไม่ชอบกินกาแฟนมก็มีนะคะนมฉันชอบกินแต่แบบของอึมๆเท่านั้นเอ้ยแต่ดิฉันเป็นนมสดจากเต้าเลยนะคะนี่ฉันจะฆ่าแกเอามันไปเคลียนตีเอาละครับท่านพระราชาผมคือใครเหรอผมเป็นคนที่แบบเป็นพระนะครับเป็นพระโอ้พระก็ไม่วินนี่ฉันก็แก่มากเกินไปแล้วจะให้วิ่งแบบพี่ตูนก็คงไม่ไหวแล้วโอ้ยเมื่อไรจะถึงบัลลังก์สักทีอ้าวพระราชาเข้ามาถึงวังแล้วขอพระราชาจงเจริญเดี๋ยวโอ้โหอุตส่าห์เดินมาถึงตายก่อนต่อให้ฉันปกป้องบัลลังก์ยังไงกว่าฉันจะเดินไปถึงมันก็ไกลอยู่ดีเอาเป็นว่าฉันจะลองให้ทุกคนเนี่ยลองฆ่าฉันดูแล้วกันท่านพระชาจะต้องตายด้วยฝีมือของฉันจีว้าวฮ่าราชินีหญิงคนแรกดา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 เน่ไปซื้อกุชชี่มาให้ฉันหน่อยแล้วอู้ตายแล้วกลิ่นอะไรอะฮะโอ้กลิ่นคนชั่วนั่นเองฉันยังไม่ยอมให้แกฆ่าลูกพี่ลูกน้องฉันยังแน่นอนเน่ได้หอยได้รู้หรือเปล่าฉันยังไม่ไว้ใจใครนอกจากนายเลยนะเนี่ยครับองค์หญิงองค์หญิงไว้ใจผมเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าผมจะเอาบัลลังก์องค์หญิงมาครองอย่างแน่นอนเอาล่ะนะขอเอื้อมมือให้สุดแล้วก็ไปที่นี่ทุบกะโหลกให้โนโอ้ขอโทษนะจ๊ะบัลลังก์นี้ไม่ต้องเป็นของข้าเท่านั้น
ฮ่า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 เล่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 เฮ้ยแกคือใครเนี่ยโอ้คณะเต้นจัมบ้าคนที่354ไงคะลองให้มันฆ่าดูแล้วกันนี่พระราชาอู้ฮ่าอย่าเพิ่งไปสิคะแล้วนี่ตีฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยพระราชาที่รักมาเป็นของพวกเราดีกว่าฉันชอบคุณจูบ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 ฉันต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ไอ้พวกนั้นเนี่ยมันอันตรายจริงๆเอ้ยพระราชาครับว่าไงผมจะโปรยมนต์ให้กับท่านขอให้ท่านเนี่ยเป็นคงกระพันตลอดไปโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้หลอดเลือดของเราไม่มีแล้วนะคะมาลองดูดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเราคงกระพันแบบนี้ละก็อะไรล่ะไอ้ขอโทษครับเราเนี่ยจะสามารถเดินไปถึงจุดหมายได้หรือเปล่าในมหาดเล็กหนทางอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงบัลลังก์เนี่ยฮะประมาณ 13,500 เมตรค่ะโอ้โหเอ้ยนี่ใครเนี่ยโอ้โหองค์หญิงที่สวยงามขอโทษทีนะคะพอดีว่าฉันแอบรักคุณตั้งแต่แรกพบแล้วแอบมาจูบกันแบบนี้รู้สึกเขินยังบอกไม่ถูกเลยโอ้นี่ไงมาถึงแล้วประตูสีทองคำขอพระราชาจงเข้ามายูฮูขอให้ท่านจงเจริญเอาล่ะทุกคนปาร์ตี้ได้เลยนี่ก็เป็นฉากจบที่สมบูรณ์นะคะและถ้าสมมุติว่าเราให้คนอื่นลองมาเป็นพระราชาดูบ้างล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มกันที่คนแรกนี่เจ้าจมูกโด่งฉันอยากจะเป็นพระราชาเหลือเกินโอ้โหทำไมครั้งนี้มันช่างง่ายได้พระราชาที่หล่อที่สุดในปัตตพีว้าแล้วก็ฟันเหยินด้วยไอ้ใครบอกว่าฉันฟันเหยินเด้อโดนหรอกโอ้เราก็เลยต้องกลับมาแย่งชิงบัลลังก์เหมือนเดิมนะคะไหนดูซิว่ามันจะยากขนาดไหนเชียวปลายผมฉันกระดิกนะฉันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างภายใต้ข้างหลังฉันไม่มีอะไรครับพระราชาสุดหล่อดีมากแกพูดว่าสุดหล่อนี่โทษลดลงกึ่งนึงเลยนะเอาละครั้งนี้ไม่พลาดแน่บัลลังก์ต้องกลับมาเป็นของฉันโอ้โหท่าตายนี่เท่สุดๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับไอ้เหี้ยวเอาบัลลังก์มาให้ฉันซะอย่าบอกเลยว่าในที่แห่งนี้เนี่ยฉันเป็นนักรบมนต์ดำที่เก่งที่สุดในโลกเราเนี่ยเอ้ยเจ้าชายเขาบอกแกกลายเป็นกบไปแล้วอับโอ้มีแต่คนกากทั้งนั้นเลยพระราชามันต้องได้กินอันนี้เลยเหล้าอาบยาพิษโอ้นี่คือเหล้าของข้ากันเหรออร่อยจริงๆหุ้ยเหล้านี้ก็กลายเป็นคงกระพันเหมือนกันค่ะตอนนี้ฉันก็เดินมาใกล้จะถึงห้องโถงแล้วสินะพระราชาเสด็จแล้วเตรียมตัวรับพระราชานี่ไงเจอแล้วค่ะประตูสีทองเอาล่ะเปิดประตูให้ข้าและไอ้คนที่อยู่ในคุกนั่นน่ะประหารมันให้หมดเลยนะและณบัดนี้พระราชาทรงขึ้นครองราชวายตายแล้วพระราชาโดนผีเฮ้ยข้าคนสนุกดีจังตอนนี้ถึงเวลาต้องเข้าท้องพระโรงแล้วเชิญพระราชาได้เปิดประตูให้ข้าหลังจากที่เราฆ่าคนไป30คนเอ้พระราชามาแล้วแกฆ่าประชาชนนี่นะทีมันออกไปเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนต้องทำกับฉันอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมอยู่กับท่านเสมอไปพวกเราแต่งงานกันเถอะนะไม่ว้าวนี่ก็เป็นฉากจบสุดท้ายแล้วนะคะของ Murder ภาค2ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนบายบายน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ